นี่มาดูตัวอุปกรณ์เสริมการทำงานของรีเลย์ก็เรียกว่า auxiliary equipment นะครับหรือ auxiliary device อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์รอง auxiliary จะเป็นพวก auxiliary contact auxiliary relay อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์เสริมการทำงานนะครับและเหตุที่เราต้องมีออกซิลลี่ดีไวซ์เหล่านี้ก็คือว่ารีเลย์เนี่ยมันจะต้องออกแบบให้มันถูกต้องแม่นยำหน้าสัมผัสของรีเลย์เนี่ยมันจะต้องทำงานได้ตามสมการที่เราต้องการเลยนะครับตามเวลาที่เราต้องการเลยเป็นมิลลิวินาทีเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวหน้าสัมผัสมันจะมีขนาดที่เล็กนะครับแค่เหมือนกับมันแค่เขี่ยสัญญาณออกมาแค่นั้นแหละนะครับงั้นเราจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมการทำงานอีกอันหนึ่งคือหน้าสัมผัสมันไม่พอนะครับเราต้องการเราได้สัญญาณมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปที่เดียวนะครับมันก็อาจจะไปทั้งอารามไปหลายๆที่นะครับงั้นเราก็ต้องใช้รีเลย์ขยายสัญญาณออกมาอีกทีตัวสัญลักษณ์มาตรฐานรีเลย์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องหมายเลขสัญลักษณ์รีเลย์ทีหนึ่งนะครับแล้วอุปกรณ์เสริมการทำงานของรีเลย์เนี่ยมีหลักๆตามนี้เช่น CVN unit หรือรีเลย์ปิดวงจรเป็นรีเลย์ที่เสริมการทำงานให้มันครบวงจรอีกทีหนึ่งทนกระแสได้มากกว่าหน้าสัมผัสของ protective relayรีเลย์หน่วงเวลาจะทำแลกรีเลย์อาจจะเป็นอะลามรีเลย์นะครับตัวรีเลย์ที่ใช้ส่งไปอะลามรีพีทรีเลย์ทำงานซ้ำเสริมหรือทำงานซ้ำรีเลย์พวกนี้ต้องทำงานรีพีทออกไปอีกทีนึงต้องมีความเร็วสูงมากนะครับต้องมีพิกัดมีความคงทนสูงกว่าหน้าสัมผัสของตัวรีเลย์ป้องกันแฟลกหรือทาร์เก็ตหรืออินดิเคเตอร์บางทีอินดิเคเตอร์มันจะอยู่ที่ตัวรีเลย์เองนะครับตัวอย่างที่ให้ดูก็จะมีอินดิเคเตอร์เป็นตัวแมคานิกใช่ไหมงั้นพอรีเลย์ทำงานแล้วเนี่ยโอเปอเรเตอร์จะเห็นที่ตู้ว่ามีเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นที่หน้าจอควบคุมเกิดฟอลต์ขึ้นใช่ไหมนะครับตัวรีเลย์เนี่ยมันจะต้องไปรีเซ็ตที่ตัวมันเท่านั้นเราต้องไปที่ตู้ให้เห็นว่ามันจะมีรีเลย์โอเวอร์เคเลนรีเลย์จะมี3เฟส A B C เราจะต้องไปเห็นตัวมันว่าเฟส A เฟส B เฟส C ฟอลต์ตรงกันจริงๆใช่ไหมกับที่มันโชว์สถานะที่ตู้นะครับแล้วเราต้องรีเซ็ตที่ตัวรีเลย์แล้วต้องเอาตัวทาร์เก็ตหรืออินดิเคเตอร์เนี่ยกลับคืนนะครับตัวนี้ตัวแสดงสถานะของรีเลย์ต้องรีเซ็ตแมนนวลถ้าสัมผัสเสริมหรือออกซิลลี่สวิตช์ออกซิลลี่คอนแทคตอนนี้ผมกับตัวทริปคอยล์ทำงานติดวงจรที่นั้นโดยภาพรวมว่าผมว่าผมมีปุ่มกดหรือถ้าเขียนสัญลักษณ์อย่างนี้ตัวนี้คือกดลวดรีเลย์ถ้าไอ้นี่ K1 ไอ้นี่นะไอ้นี่ K1 ไอ้นี่มาหลอดไฟผมกดปุ๊บหลอดไฟติดไหมติดไหมติดผมกดที่นี่หมายความว่าวิด K1 ทำงานใช่ไหมนี่เป็นหน้าสัมผัส K1 ใช่ไหมก็เขียนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เคยเรียนไหมไม่มีเหรอฮะไม่มีเหรอแล้วถ้าใช้อย่างนี้ normally K1 อย่างนี้เขาเรียก normally open อย่างนี้เขาเรียก normally close ถ้าอย่างนี้หลอดไฟจะติดตลอดเพราะผมกดปั๊บ K1 ทำงานหลอดนี้หลอด1จะติดแทนหลอด2จะดับใช่ไหมมองออกไหมลองไล่ตรงนี้ก่อนได้ไหมเอาใหม่ นี้ก็เรียกวงจรรีเลย์คอนโทรลนะครับหมายความว่าถ้ากระแสผ่าน K1 เป็นยังไง K1 คือรีเลย์ที่มีขดลวดแล้วก็จะมีสมมติว่ามีสวิตช์5ขาเป็นรีเลย์5ขาตรงนี้จ่ายไฟเข้าขา1ขา2ขา3
ขา4ขา5ถ้าไปผ่านคอยปุ๊บไอ้นี่จะสวิตช์มาอีกข้างนึงโอเคมั้ยถ้าไฟถ้ามีกระจายไฟเมื่อไหร่ไอ้นี่จะดีดไปดีดมาเอาไฟออกที่อย่างนี้หน้าสัมผัสแบบนี้3กับ5 3กับ5เราเรียก normally open นั้นเมื่อไหร่เปลี่ยนสถานะมันจะกลายเป็นปิดวงจรใช่ไหมถ้า4กับ5 4กับ5เราเรียก normally closeดีนะเมื่อไหร่จ่ายไฟให้ดีเลย normally open มันก็จะต่อใช่ไหม normally close ก็จะเปิดออกถูกไหมเห็นไหมแล้วเอาตัวนี้ไปต่อวงจรเนี่ยบางทีมันไม่ได้เขียนหรอกว่าไอ้นี่คืออุปกรณ์มันอยู่ในอุปกรณ์เดียวกันเวลามันเขียนวงจรอ่ะใช่ไหมเด็กๆเขาจะบอกว่ามันคือ K1 นะไอ้นี่ผลลวดนะไอ้นี่ขาไอ้นี่ขาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวขาที่เท่าไหร่ใช่ไหมถูกไหมโอเคไหมอันนี้เป็นขา5อันนี้เป็นขา3อันนี้ขา4ใช่ไหมอันนี้ขา1อันนี้ขา2อย่างนี้ใช่ไหมแล้วไวเราเวลาเราไวริ่งวงจรไวริ่งตามขาเลยใช่ไหมมันก็ต้องเอาตัวนี้มาต่อขานี้ประกอบนี้ต่อขานี้นะอันนี้ก็ไปขา5ขา5ของดีเลยอันนี้ขา3ขา4สมมตินะเราต้องหงายท้องดีเลยดูใช่ไหมเราไม่เคยเรียนไม่อยู่ในวิชาอะไรเลยใช่ไหมนะพูดไปไม่ได้ทีนี้อย่างถ้าผมต่อแบบนี้ถ้าผมต่อวงจรอย่างนี้ปั๊บถ้าผมต่อวงจรอย่างนี้ปั๊บผมกดสวิตช์พุชบัตตันนี้จะเป็นกดติดปล่อยดับนะกดแล้วเด้งออกคืนใช่ไหมเคยเห็นตามตู้ใช่ไหมผมกดปั๊บเป็นไงพอผมกดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสมมติว่ายังไม่กดไฟดวงไหนติดก่อน2ถูกไหมเขากดปุ๊บดวงไหนติด1เห็นไหมนี่เปลี่ยนใหม่ต่อมานี่ตอนยังไม่กดลงไหนติด2ติดใช่ไหมเห็นไหมพอกดปุ๊บ1ติดใช่ไหม1ติดปุ๊บพอผมปล่อยมือเกิดอะไรขึ้นผมปล่อยมือเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะอะไรมันจ่ายไฟให้ตัวเองแล้วใช่ไหมถูกไหมอย่างนี้คือเรื่องวงจรเซลล์โฮมนะครับงั้นสมมุติว่าผมเอาวงจรเซลล์โฮมแบบนี้นะครับการที่ผมจะดับเพราะผมต้องการดับไฟเปลี่ยนคืนผมต้องทำยังไงผมต้องมีสวิตช์อีกตัวหนึ่งที่เป็นสวิตช์ที่มันต่อไว้เมื่อไหร่กดแล้วให้มันเปิดใช่ไหมโอเคไหมมีสวิตช์ normally close อีกตัวหนึ่งทุกคนงั้นปุ่มนี้กลายเป็นปุ่ม on ปุ่มนี้ก็เป็นปุ่ม off ใช่ไหมถูกไหมงั้นสมมติถ้าเกิดมีมอเตอร์สมมติเป็นมอเตอร์กดปุ๊บมอเตอร์ on ใช่ไหมผมกดอีกปุ๊บมอเตอร์ off ถูกไหมโอเคไหมอย่างนี้การวงจรนี้เป็นวงจรเซลล์โฮมนะครับถ้าเราต้องทำวงจรจับทิศมอเตอร์วงจร star delta วงจรอะไรมันจะต้องใช้วงจรหน้าตานี้นะครับมันเรียกคอนโทรลไดอะแกรมนะครับเขาเรียกคอนโทรลไดอะแกรมบางครั้ง normally open เนี่ยเขียนเป็นแบบนี้เขียนอย่างนี้แทน normally close เราเขียนแบบนี้แทนแบบนี้จะเข้ามาอยู่ใน PLC เราเรียกว่า ladder diagram เห็นไหมแต่นี่ใช้สัญลักษณ์แบบนี้เราใช้สัญลักษณ์นี้แทนเข้าไปก็จะกลายเป็น ladder diagram ซึ่ง PLC เวลา PLC control มันเป็น logic control แบบนี้เห็นไหมครับแล้วในวิชาเนี้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้ต้องคุยเรื่องแบบนี้กัน
อยู่หลายครั้งพอสมควรเดี๋ยวตอนหลังมิดเทอมเรียนเรื่องไพลอตดีเลย์เราก็จะต้องคุยกันเรื่องดีเลย์ตัวไหนทำงานตัวไหนไม่ทำมันก็เป็นตัดกับตัวนี้ทำตัวนี้ไม่ทำตัวนี้บอกตัวนู้นไม่ทำเพราะมันจะสื่อสารกันได้ด้วยนะครับอันนี้ผ่านได้ยังได้นะกลุ้มไหมฮะอย่าคิดว่าผมไม่รู้แล้วว่ามีคนงงนะให้เราไปเคลียร์กันจะเล่นแล้วกลับมาที่นี่ตัวนี้ซีลอินยูนิตทั้งซีลอินยูนิตพอรีเลย์รับสัญญาณจาก CT เข้ามาปั๊บกระแสเยอะกระแสเยอะปั๊บตัวนี้ทำงานปั๊บพอทำงานปุ๊บกระแสไหลผ่านไปตัดเบรกเกอร์ใช่ไหมควบวงจรแบบนี้เนาะเห็นไหมไปตัดเบรกเกอร์จอมอยู่นี่เพียงแต่รูปนี้คือพยายามวาดให้เห็นว่าส่วนไหนอยู่ในคอนโทรลรูมส่วนไหนอยู่ข้างนอกให้มันครบวงจรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือแบตเตอรี่ซัพพลายนี่คือห้องแบตเตอรี่แล้วพอกระแสดีเลย์ผ่านทริปเดียวแค่นั้นแหละที่มันวิ่งไปจะทริปคอยสกิลซีลยูนิตเป่าวงจรแทนแล้วพอซิลินยูนิตต่อวงจรแทนเป็นไงครับต่อวงจรแทนแล้วต่อให้ดีเลย์ปุ๊บออกไปแล้วไฟก็ยังอยู่ใช่ไหมโอเคไหมมันก็ยังทำงานอยู่ถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้ไฟแช่นะครับงั้นเมื่อไหร่พอเบรกเกอร์มันดีดออกปุ๊บตัวนี้จะปลดวงจรออกด้วยตัวออกซิลลี่คอนแทคปลดด้วยเพราะเราไม่ต้องการให้ไฟมันแช่ที่คอยซิลินเนี่ยแค่มาแบ่งเบาถูกไหมพอแบ่งเบาหน้าสัมผัสดีเลย์ให้หน้าสัมผัสดีเลย์ทำงานหนักครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมันไปได้โดยตรงก็ได้ไปได้ทอดหนึ่งก็ได้แล้วก็ทำได้ครับผมต่อวงจรอีกแบบหนึ่งได้ไหมเช่นเช่นหน้าสัมผัสดีเลย์อยู่อย่างนี้เอามาผ่านคอยสักตัวหนึ่ง S แล้วผมเอาหน้าสัมผัส S ตัวนี้ค่อยไปทริปคอยได้ใช่ไหมได้อย่างนั้นใช่ไหมนะครับอันนี้คือดีเลย์งั้นถ้าดีเลย์ทำงานปั๊บกระแสผ่านคอยของรีเลย์ S ดีเลย์ S เป็นไงสั่งทำใช่ไหมแล้วไปที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ได้นะครับงั้นเมื่อไหร่ดีเลย์ทำงานตัวนี้ค่อยสั่งต่อใช่ไหมเพื่อให้ดีเลย์ตัวนี้ไม่ต้องรับภาระเยอะใช่ไหมแค่จ่ายให้ดีเลย์ตัวหนึ่งก็พอถูกไหมจ่ายให้ดีเลย์ตัวหนึ่งก็พอนะครับวงจรพวกนี้สนุกนะครับเลยออกแบบให้มันทำงานสลับซับซ้อนได้นะครับแล้วถ้ามีทามเมื่อด้วยล่ะพูดเอาใหม่อันนี้เป็นรีเลย์กดลวดพอกระแสผ่านปั๊บรีเลย์ทำปุ๊บสั่งมาทามเมื่อก่อนทามเมื่อบอก1วินาทีแล้วทามเมื่อค่อยทำอันนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์พอกระแสเกินปั๊บรีเลย์ทำปุ๊บสกิลเบรกเกอร์ตัดเลยไหมไม่ทำเมื่อไปไงไฟเข้าไปที่ตัวมันพอไฟไปถึงมันปั๊บ1วินาทีมันค่อยทำใช่ไหมโอเคไหมจินค่อยทริปเราอยากให้มันดีเลย์ด้วยทำเมื่ออีกทีก็ได้วงจรมันจะสลับกันไปสลับกันมาไอ้นี่ทำเสร็จที่สวิตช์มาหรือเราอยากจะไปปลด
ปคลิปตรงไหนแล้วก็ใส่ push button ได้ใช่ไหมโอเคไหมครับอันนี้คือวงจรคอนโทรลพอมองภาพนี้ออกเนาะนะครับงั้นหน้าคอนแทคมันมีอยู่2มาตรฐานหลักๆอ่ะไหนมาตรงนี้ละถ้าผมมีหน้าสัมผัส2อันสมมติ R1 อันนี้ R2 เงื่อนไขคืออะไรรีเลย์1กับรีเลย์2ต้องสั่งทริปทั้งคู่สัญญาณถึงจะมีใช่ไหมโอเคไหมอย่างนี้คือแอนเกตนั่นเองนะจริงไหมแอนกันถูกไหมแอนกันแต่ถ้าเกิดผมต่ออย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ว่า1หรือ2ตัวไหนทำงานก็ทริปถูกไหมอย่างนี้คือถูกไหมทำน็อตเกตได้ไหมไปคิดเล่นๆเอาไปใส่รีเลย์ที่เป็น normally close ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมแล้วค่อยเอาสัญญาณมาใช้มันก็เป็นน็อตเกตถูกไหมทำอะไรทำเกตได้ทุกประเภทใช่ไหมรีเลย์นอเกตได้ไหมทำอะไรได้หมดเลยนะครับผ่านได้ยังงั้นรูปนี้ลองไปไล่ดูนะไล่ดูรูปนี้ให้เข้าใจแล้วก็จะเห็นภาพเนาะกับแบตเตอรี่อยู่ในห้องคอนโทรลรีเลย์ต่างๆวงจรควบคุมต่างๆอยู่ในคอนโทรลรูม CT กับเบรกเกอร์อยู่ข้างนอกทีนี้มาดูเรื่องการป้องกันที่เป็นระดับ primary กับ backupการป้องกันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรัดกุมมากๆดังนั้นถ้าอุปกรณ์มันไม่ทำงานมันจะต้องมีตัวทำงานสำรองยังไงก็มีในสถานีไฟฟ้าเรามีระบบป้องกันเดียวๆไม่มีแบ็กอัพไม่ได้ไม่ต้องแบ็กอัพกันแต่ต้องมีอุปกรณ์แบ็กอัพนะครับการป้องกันมี2ระดับระดับ primary กับระดับ backup นะครับการแบ็กอัพอาจจะแบ็กอัพด้วยสกิลเบรกเกอร์หรือรีเลย์ในสถานีเดียวกันก็ได้หรืออยู่ห่างออกไปก็ได้นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันสมมุติว่ามันสกิลเบรกเกอร์ทริปไม่ได้เกิดฟอลทริปไม่ได้ปัญหาอาจจะเกิดจากแบตเตอรี่ก็ได้ถ้าปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่แสดงว่ารีเลย์ตัวอื่นสกิลเบรกเกอร์ตัวอื่นในสถานีก็ทริปไม่ได้ด้วยใช่ไหมเพราะมันไม่มีซัพพลายถูกไหมมันก็ต้องใช้สถานีข้างเคียงทริปละนะครับแต่การใช้สถานีข้างเคียงทริปก็มีข้อเสียคือไฟก็ดับกว้างขึ้นไหมไฟจะดับกว้างขึ้นนะครับงั้นการแบ็กอัพก็มีทั้งแบบรีโมทกับแบบโลคอลแบ็กอัพก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับการที่ใช้รีเลย์ในสถานีอื่นป้องกันเนี่ยก็ต้องแยกอุปกรณ์มากขึ้นนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราแบ็กอัพด้วยอุปกรณ์ในสถานีเดียวกันไม่ได้ทั้งหมดนั่นเองทำโลเคอลแบ็กอัพไม่ได้ถ้าโลเคอลแบ็กอัพได้ก็จะดีครับดังนั้นการป้องกันถ้าเกิดใช้สถานีย่อยเดียวกันเราเรียกโลเคอลแบ็กอัพเนี่ยมันก็จะตัดวงจรน้อยลงแต่บางทีข้อผิดพลาดมันไม่ได้เกิดจากตัวเบรกเกอร์นะครับมันก็เกิดจากหม้อแปลงกระแสหม้อแปลงแรงดันหรือแบตเตอรี่ไฟฟ้าย่อยเดียวกันเราเรียกโลเคอลแบ็กอัพอันนี้ย่อยอื่นเราเรียกว่ารีโมทแบ็คอัพแล้วก็มีการป้องกันอันหนึ่งเราเรียกว่าเบรกเกอร์เฟลเลอร์โปรเทคชั่นเบรกเกอร์ทริปไม่ออกเป็นสิ่งที่อันตรายมากอุปกรณ์ป้องกันทำงานถูกต้องพอสั่งไปทริปปุ๊บเบรกเกอร์ทริปไม่ได้เขาเรียกเบรกเกอร์เฟลนะครับแต่ก็เฟลนี้เกิดจากเช่นสัญญาณรีเลย์ไปไม่ถึงตั้งคลิปแล้วมันไม่คลิปพวกนี้อันตรายมากนะครับเราจะมีรีเลย์ตัวหนึ่งเรียกว่ารีเลย์เบรกเกอร์เฟลเมื่อไหร่มีการสั่งคลิปไอ้ตัวนี้รู้แล้วว่ามีการสั่งคลิปแต่สัญญาณคลิปไม่ยอมหายไปสักทีมันคืออะไรสัญญาณคลิปไม่หายไปก็แสดงว่า
ถ้าเมื่อไหร่คลิปสำเร็จสัญญาณคลิปต้องหายถ้าเมื่อไหร่คลิปสำเร็จเป็นไงครับฟ้องก็ถูกเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็เปิดวงจรแล้วถูกไหมนั่นทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วถูกไหมเหลือแค่อะไรเหลือแค่ไอ้สัญญาณหนึ่งที่ไปบอกอะลามว่าฟ้องนะถูกไหมทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วโอเปอเรเตอร์ท่านไปดูมันฟ้องอะไรใช่ไหมแล้วแค่ตัวอินดิเคเตอร์เลยแค่ตัวอะไรแค่นั้นเองที่มันบอกไว้นะครับงั้นถ้าทริปสำเร็จแต่ถ้าทริปสัญญาณทริปเกิดขึ้นแล้วมันยังคงอยู่อย่างนี้แสดงว่าฟอลมันแช่อยู่อย่างเนี้ยจะต้องมีรีเลย์ตัวนึงรู้แล้วแล้วก็สั่งไปทริปต่อสั่งไปทริปซ้ำให้นะครับเรียกเบเกอร์เฟลเลอร์รีเลย์ยกตัวอย่างนะครับสมมติรีเลย์ R 21นะครับเป็นตัวป้องกันหลักตัวนี้เป็นไพรมารีในการทริป B 21มันจะมีตัวรีเลย์แบ็กอัพอีกตัวหนึ่งแบ็กอัพรีเลย์ในการสั่งทริปอีกทีงั้นถ้าเมื่อไหร่ตัวนี้สั่งทริปไม่สำเร็จไอ้ตัวนี้แบ็กอัพซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าโลคอลแบ็กอัพแต่ถ้าเกิดมันยังคงอยู่แสดงว่าเบเกอร์เฟลถ้าเบเกอร์ตัวนี้มีปัญหาในการทริปต้องทริป3ตัวทดแทนมันด้วยรีเลย์เบเกอร์เฟลถูกไหมงั้นถ้าตัวนี้ทริปไม่ได้3ตัวนี้ต้องเป็นตัวทำแทนใช่ไหมถึงจะเคลียร์ฟอลได้งั้นการที่สั่งทริปไปไกลข้ามไปอีกไปจนไปถึงสถานีหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่ารีโมทแบ็กอัพใช่ไหมถูกไหมครับแต่การทริปที่สถานีเดียวกันเราเรียกว่าโลคอลแบ็กอัพแต่เกิดโลคอลแบ็กอัพไม่ได้อีกอ่ะเกิดสมมติไอ้เบเกอร์ตัวนี้มันทริปไม่ได้เพราะอะไรอาจจะเพราะแบตเตอรี่ในสถานีนี้แบตเตอรี่มีปัญหาไอ้นี่กับไอ้นี่จะไม่ได้ด้วยใช่ไหมถูกไหมปัญหาคือมันต้องยาวมานี่ต่อถูกไหมแล้วทริปไม่ได้ก็ต้องไฟก็ดับมากขึ้นนะครับตัวนี้อันนี้คืออธิบายไปเมื่อกี้เอาไว้ผ่านเห็นไหมที่เดียร์อ่านให้ฟังได้ฟังก็เบื่อได้เนาะอันนี้เอาไว้อ่านอันนี้คือเบเกอร์ฟิลด์โดยดีสั่งทริปแล้วเบเกอร์ไม่ทริปเป็นเบเกอร์ของหม้อแปลงนะครับจนสุดท้ายหม้อแปลงมันน้ำมันหม้อแปลงมันเดือดออกมาเป็นเชื้อเพลิงเป็นก๊าซหมดมันติดไฟเอาสิเอาอย่างนั้นชอบดีคือน้ำมันมันแปลงมันเกลือมาแล้วมันกลายเป็นจุดไฟดีไหมมันขาวๆมาก่อนไหมน้ำมันมันแปลงไม่ติดไฟนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิถึงมันกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วมันเป็นฉนวนนะถูกไหมฉนวนนะไม่เป็นฉนวนโอเคที่วิดีโอนี้เขาให้ดูเขาบอกว่าเกิดจากเบเกอร์เฟลเลอร์รีเลย์ก็ไม่ทำงานอีกคือเบเกอร์ที่ไม่ออกแล้วไอเบเกอร์เฟลเลอร์รีเลย์มันก็ไม่ทำนี่ขนาดแบ็กอัพแล้วนะโอเคไหมนะครับทีนี้ก็จะเป็นกรณีหายากนิดนึงคือต้องส่วนใหญ่เหตุการณ์นี้มันจะต้องซวยหลายๆเด้งอ่ะมันจะบอกเป็นว่ากำลังเขาจะป้องกันซับซ้อนมากนะครับถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของการ recrossing fault หลายๆ fault ในระบบไฟฟ้ากำลังเป็น fault ที่เราเรียกว่า temporary fault เช่นฟ้าผ่าเป็น temporary fault ฟ้าผ่าแปะข้ามลูกถ้วยพอแปะข้ามลูกถ้วยแล้วเป็นไงเบรกเกอร์ทริปปุ๊บ fault หายไปแล้วถูกเปล่าใช่ไหมแปะข้ามลูกถ้วยเกิดช็อตสกิปไหมถือว่าเป็นกาวฟอลใช่ไหมถูกไหมครับมันแตกเปี้ยงปั๊บเบเกอร์ทริปฟอลหายไปใช่ไหมมันกลับมาได้เลยไม่ต้องรอคน
นะครับมันจะมีวงจรที่เรียกว่า recrossing auto recrossing สับกลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยทริปแล้วมันต้องรอโอเปอเรเตอร์อย่างเดียวไฟมันจะดับนานโดยใช้เหตุนะครับเนี่ยแบบนี้มันไฟดับประมาณสักเป็นหลักไม่กี่วินาทีปุ๊บ2 3ติดเคยเจอไหมดับปุ๊บแป๊บหนึ่งติดคืนแล้วรีโคสซิ่งทำงานแต่ว่าถ้ามันสับกลับไปแล้วเขายังอยู่ไงมันค่อยดับอีกใช่ไหมถูกไหมเคยเจออีกใช่ไหมเสร็จแล้วมันขออีกทีหนึ่งมันใช่หรือเปล่าเทมโพราจริงป่ะเทมโพราดีจริงป่ะทุบอีกทีหนึ่งตอนนี้ถ้าเขายังอยู่ปุ๊บเป็นไงดับยาวคราวนี้มันจะไม่เอากลับคืนละนะครับงั้นเมื่อไหร่ไฟดับเราจะได้ลุ้นประมาณรอบหนึ่งว่าเทมโพราดีฟอลไหมนะโอเคไหมครับถ้ามันกลับมาปุ๊บมันดับแป๊บเดียวแล้วกลับมาเนี่ยแล้วมันกลับมายาวๆเลยเนี่ยโอเคแต่ว่าดีโคซิ่งมันสับกลับเข้าไปเราไม่เจอฟอลแล้วใช่ไหมถูกไหมแล้วก็สบายละแล้วก็ไม่ไปดับการทำงานก็จะเป็นระบบออโต้นะครับสกาด้าสั่งการนะครับการที่เราถ้าเกิดจะปิดวงจรกลับนะครับถ้าเกิดฟอลจริงๆแล้วก็เราจะสับกลับก็ต้องมีการตรวจสอบแรงดันตรวจสอบการซิงโครไนซ์ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พร้อมไหม3อย่างนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดตรวจสอบแรงดันนะครับคือว่าแรงดันมันเป็นไปตามมาตรฐานไหมถ้ามันไม่ใช่ก็ผิดปกตินะครับซิงโครไนซ์นะครับถ้าเกิดมีโวลต์ทั้ง2ฝั่งเราดูว่ามันซิงกันหรือเปล่านะครับเราเคยทำแลบซิงโครไนซ์แมชชีนซิงโครไนซ์สเตชั่นใช่ไหมมันมีสิ่งตรวจเช็คพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีระบบออโต้นะครับมีอุปกรณ์ตรวจสอบต่างๆนะครับมีการอินเตอร์ล็อกกันนะครับใหญ่ก็ออโต้รีโคลสบางทีก็เร็วนะภายใน1วินาทีแล้วจะลงเวลาไว้ตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราดีไซน์ไอ้ส่วนเส้นนั้นเป็นยังไงครับก็จะจบแล้วเนาะจบไปเลยแล้วกันนะครับแบตเตอรี่จะรีบพูดไปแล้วนะครับการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันนะครับหรือพวกรีเลย์นี้นะครับจากวงจรเสถียรควรเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าในสถานีเพราะถ้าสถานีมีปัญหาแล้วระบบนี้ต้องทำงานได้อยู่นะครับมันจะใช้วงจรที่เป็นแบตเตอรี่เพราะว่าซัพพลายจากแบตเตอรี่นะครับเป็นวงจรรีเลย์ตัวแบตเตอรี่ก็มีการชาร์จเป็นระยะมีชาร์จเจอร์แต่นี่ก็ชาร์จไปจากสถานีนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ไฟดับมันจะยังอยู่ได้นะครับอีกหลายชั่วโมงโอเคไหมแล้วการเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าก็จะไม่มีผลกระทบนะครับไฟก็จะได้แบตเตอรี่ออกไปครับสิ่งที่อาจจะมีปัญหาในระบบก็คือเช่นถ้าเราใช้ต้นอีกเช่นถ้าเราใช้อิเล็กโทรแมกเนติกรีเลย์ร่วมกับรีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์บางครั้งมันอาจจะเกิดเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กเกิดภาวะทางเชียนขึ้นนะครับก็ควรแยกแบตเตอรี่คนละชุดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับโอเคสกิปเบรกเกอร์อันนี้พูดถึงสกิปเบรกเกอร์หลักๆ 4-5 แบบนะครับจากรูปเราเดาได้ไหมว่าเป็นแบบไหนบ้างถ้าเราเห็นถังแบบนี้เป็นเบรกเกอร์แบบจุ่มน้ำมันถังแบบนี้จุ่มน้ำมันถ้าเราเห็นมีแรงดันอากาศอย่างนี้แอร์บลักสกิปเบรกเกอร์คือเป่าอากาศเข้าไปดับอาร์คนะครับถ้ามันเล็กๆแบบนี้นะครับห้องดับอาร์คเล็กแค่นี้เองเนี่ยคอนแทคอยู่ตรงนี้เองนะไฟเข้ามาไฟออกนี่ไหมอันนี้เป็น SF6 นะครับก๊าซสกิปเบรกเกอร์ SF6 ก็จะอยู่ในสถานีไฟฟ้าที่เราเรียกว่า GIS Gas Insulatedสวิตช์เกียร์ถ้าเป็นเอาท์ดอร์แบบนี้เราเรียกว่า air insulated switch gear นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สมันก็จะขนาดมันจะเล็กลงนะครับอันนี้ตัวอย่างของ SF6 circuit breaker นะครับ interrupter อยู่นี่นะหลักอาร์คที่นี่คอนแทคอยู่นี่
นะครับก็จะมีoperating lot นะครับก็จะมีก้านในการสวิตช์นะครับมีเป็นซับพอร์ตนะครับเวลาเดินลอดใต้เราก็เลือกเดินลอดใต้ฝั่งนี้มันฝั่งนี้มันเตี้ยกว่าใช่ไหมเราฝั่งนี้มันสูงเดินลอดด้านนี้เราเซนเซอร์เกียร์เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับเพื่อตัดวงจรแล้วมันต้องทนเรื่อง DC component ได้ด้วยก็มีการตัดปลั๊กแล้วมีการฉนวนด้วยสกิบเบรกเกอร์ชนิดสำคัญแอร์สกิบเบรกเกอร์ก็เป็นเบรกเกอร์ตัวเล็กๆใช้แรงดันไม่สูงแอร์สกิบเบรกเกอร์ใช้อากาศใช่ไหมห่างหน้าสัมผัสห่างออกมาอากาศก็ไหลไม่ได้แล้วอากาศทนได้เท่าไหร่ประมาณ1อากาศเนี่ยประมาณ1นิ้วต่อ1 kV คร่าวๆถ้าเท่าไหร่แน่ต้องไปดูในไฮโวลต์เรียนยังใช่ไหมยิงไหม1นิ้วต่อ1กิโลโวลต์หมายความว่า1 kV ผมอยู่ห่างมันได้1นิ้วแต่1นิ้ว1กิโลโวลต์ในห้องแลบเนาะถ้าอากาศชื้นอ่ะก็ลดลงเพราะฉะนั้นกดง่ายๆที่เราจะปลอดภัยคือ1เซนติเมตรต่อ1 kV ระบบ22 kV ผมควรห่างจากมัน22เซนเฮ้ยไม่ใช่ติดสลับกันอากาศ1เซนต่อ1 kV ใช่ไหมอากาศเนี่ยเอาใหม่อากาศ1เซนต่อ1 kV กลับกันในห้องปฏิบัติการแต่จะให้เซฟคือ1นิ้วต่อ1 kV กับกันตัวทีหมายความว่าระบบ22 kV ผมควรห่างมันแค่ผมควรห่างมันอย่างน้อย22นิ้วใช่ไหมบัสบาร์ในตู้22 kV มันควรวางห่างกันสัก22นิ้วถ้าจะเอาเซฟนะครับแต่จริงๆมันอยู่ห่างกัน22เซนก็พอได้ใช่ไหมนี่ครับโอ้ตอนนี้ภาพออกใช่ไหมครับแล้วเราเป็นวิศวกรหรือว่าเราไปเจอเราไปทำงานหน้างานระบบ22 kV เราต้องระวังใช่ไหมเราสั่งคนงานว่าคันน็อตตัวนี้เราเอามือไปชี้ใกล้ๆอย่างเงี้ยอยากทำตัวนี้ให้แน่นหน่อยอย่างเงี้ยนะแล้วมือเราไปเข้าไปใกล้เกินไปอย่างเงี้ยนะก็ไม่ดีแค่อากาศมันจะทำได้แค่ระดับหนึ่งจะเห็นว่าถ้าเราสวิตช์ disconnect สวิตช์ตัวนั้นก็เหมือนอากาศธรรมดาใช่ไหมถูกไหมห่างออกมาบางครั้งถ้าแรงดันสูงๆเป็นไงดับอาร์ไม่ได้นะครับถ้าแรงดันสูงๆก็จะใช้แอร์บลาสต์สกิปเบรกเกอร์ใช้อากาศเป่าเข้าไปนะครับข้อเสียนี้ก็มีเสียงดังแล้วมันต้องอัดอากาศไว้ในถังก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ปัจจุบันนะครับอีกแบบนึงคือแบบแบ็กกัมสกิปเบรกเกอร์แบ็กกัมสกิปเบรกเกอร์เนี่ยใช้กับระบบมีเดียมโวลต์ค่อนข้างเยอะนะครับ MV ก็คือระบบ22 kV 24 kV เยอะนะครับก็คือข้างในเป็นสุญญากาศพอเป็นสุญญากาศมันก็ไม่มีอาร์คนะครับแต่ข้อเสียคือพอเราสับสวิตช์เนี่ยมันตัดห้วนเกินไปคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอาร์คสักหน่อยหนึ่งคือมันไม่มี DI/DT ให้แบบให้มีสโลปบ้างอ่ะ DI/DT มันห้วนเลยงั้นเกิดแรงดันกระชากถูกไหมเมื่อไหร่มี DI/DT เมื่อนั้น V ใช่ไหม V แปลตาม DI/DT เลยนะครับ
นั้นแรงดันมันจะกระชากนะครับมันอาจจะเกิด switching surge ได้นะครับไอตัว cap bank อาจจะมีปัญหาได้นะครับแรงดัน circuit breaker ถัดมานะครับถ้า high volt เขาจะนิยมใช้ oil circuit breaker อยู่ในถังน้ำมันถังน้ำมันเป็นตัวดับอาร์คนะครับมีแบบ bulk oil กับ minimum oil minimum oil นี่มันเหมือนออกมาแบบเป็นแบบประหยัดน้ำมันนะครับก็เป็นใช้น้ำมันน้อยนะครับทำงานก็มีเสียงดังมีสั่นสะเทือนด้วยถัดมาก็เป็นก๊าซสเกตเบรกเกอร์ใช้ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์นะครับ SF6 SF6 ก็เป็นสารที่ไม่ติดไฟไม่มีพิษไม่มีพิษนะครับแล้วเราไปทำงานกับแก๊สอินซูเลตเต็ดสวิตช์เกียร์แล้วมันรั่วออกมาเป็นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดมได้ไม่เป็นไรเพราะนั้นมันเป็นก๊าซแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกครับบางคนเขาเล่นกันเขาจะเอาถังเอฟซิฟถังเอฟซิฟที่จะเอาไว้ชาร์จเข้าไปเนี่ยเอามาครอบจมูกมันเป็นก๊าซหนักนะเสร็จแล้วเราเสียงมันจะแหลมอยู่พักหนึ่งนะครับอันนี้เล่นได้โอเคครับเปิดการป้องกันแรงดันเกินจริงๆก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นวิชาไฮโวลต์นะครับก็คงไม่จะพูดถึงนิดเดียวนะครับเพราะวิชานี้จะเน้นไปที่รีเลย์แล้วคราวหน้าเราคุยกันเรื่อง CT จบก็จะเป็นรีเลย์ละนั่นเป็นคำนวณหลังจากนี้เป็นคำนวณเป็นหลักนะครับการป้องกันแรงดันเกินเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Lightning Arrestor นะครับตัวแรงดันเกินก็จะมีเรื่องของฟ้าผ่าเดี๋ยวรายละเอียดมันอยู่ในไฮโวลต์อยู่แล้วนะครับลุกขึ้นฟ้าผ่าเป็นยังไงตัวอุปกรณ์ที่ป้องกันเป็นยังไงตัวนี้คือหน้าอิมพัลส์นะครับอิมพัลส์ของลุกขึ้นนะครับ 1.2/50 ไมโครเซกคุ้นเคยดีเนาะนะครับแล้วป้องกันก็การทำงานอุปกรณ์จะต้องทำงานฉาดชาร์จตัวแรงดันออกไปก่อนนะก่อนที่อุปกรณ์จะทำนะครับเราใช้กับดักฟ้าผ่าตัวนี้ตัวไลนิ่งอะไรเตอร์ทำงานกันอยู่ที่นี่เคยมีคำถามอะไรไหมครับ